กลับมาที่ข่าวเป็นข่าวนะครับก็จะมาติดตามความคืบหน้าล่าสุดกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยกันเนี่ยเฮ้ยโพที่ถูกอ้างถึงเนี่ยเป็นโพเพื่อเด็ดหัวคนที่หนุนลุงตู่หรือเปล่าเพื่อแก้แค้นทางการเมืองกันหรือเปล่านะอันนี้คือข้อสงสัยล่าสุดกรณีที่เป็นที่มาของเรื่องนี้นะฮะในออนไลน์อย่าง Thailand Vision เนี่ยรายงานเรื่องนี้ค่ะมันไม่ไหวใช้คำนี้นะพัดหัวนะมันไม่ไหวนี่มันไม่ไหวพลังประชารัฐทำโพสำรวจความนิยมส.ส.ภาคใต้พบมีลุ้นแค่4รายจาก14จังหวัดแต่ใช้คำว่ามันไม่ไหวนะคำว่ามันไม่ไหวในที่นี้ตีความได้ว่ายังไงบ้างคะพี่หนุ่มแต่ผมเห็นเขาเลือกเอาภาพลุงป้อมมันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเหรอดูภาพลุงป้อมภาพนี้มันบรรยายได้ทุกอย่างอ่ะคือดูแบบคืออะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยอะไรเนี่ยลุงทำหน้าอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้ของ Thailand Vision นะเขาไปเลือกภาพมาเพื่อจะสื่อข่าวนี้นะเพิ่มเติมฮะล่าสุดเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่มีข่าวว่าในพรรคเนี่ยมีการจัดทำโพลประเมินคะแนนนิยมของส.ส.ในแต่ละภาคค่ะแล้วก็เจาะไปที่ภาคใต้ภาคใต้เนี่ยผลปรากฏว่ามีส.ส.ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแค่4คนจากส.ส.พลังประชารัฐ14คนภาคใต้ไม่ถึงครึ่งอ่ะเออ4จาก14ค่ะนะล่าสุดร้อยเอกธรรมนัสเมื่อเกิดข่าวนี้สะพัดออกมาร้อยเอกธรรมนัสได้ส่งไลน์ในกลุ่มส.ส.พรรคพลังประชารัฐถึงสมาชิกพรรคนะมีข้อความว่าเรียนส.ส.พรรคพลังประชารัฐทุกท่านท่านหัวหน้าฝากแจ้งท่านส.ส.ทุกท่านเลขาธิการพรรคร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าท่านหัวหน้าก็คือลุงป้อมฝากแจ้งส.ส.ทุกท่านว่าอย่าตกเป็นเหยื่อของโลกโซเชียลนะครับตั้งใจทำหน้าที่ในการเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ส่วนในการทำโพเนี่ยเพื่อประเมินการทำหน้าที่ของส.ส.แต่ละเขตเป็นเรื่องที่ท่านหัวหน้ามีดำริให้ทำแต่เป็นเรื่องภายในพรรคพลังประชารัฐซึ่งจะต้องใช้สำนักโพที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นผู้ทำโดยไม่มีการกลั่นแกล้งท่านส.ส.ไม่มีทางกลั่นแกล้งท่านส.ส.ผู้ใดทั้งนั้นจึงฝากเรียนท่านส.ส.ทุกท่านด้วยความเคารพและห่วงใยครับแม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัสในฐานะเลขาธิการพรรคได้รีบแจ้งไปยังส.ส.และสมาชิกพรรคผ่านไลน์กลุ่มไม่มีการกลั่นแกล้งแน่นอนแล้วจัดทำโดยสำนักที่เป็นที่ยอมรับมีมาตรฐานแล้วทำก็เพื่อนะเป็นภายในของพรรคเพื่อสำรวจตรวจสอบประเมินนะอย่าตกเป็นเหยื่อโซเชียลนะที่จะเอาไปปั่นเอาไปสร้างความแตกแยกหรืออย่างไรก็แล้วแต่อันนี้คือตีความจากรายงานข่าวเรื่องนี้นะทีนี้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ในไทยโพสต์เนี่ยได้มีรายละเอียดเพิ่มว่ามีการทำโพจริงค่ะนะโดยตั้งแต่มีการตั้งท่านพลตำรวจท่านพลเอกวิทเทพอัศดินณอยุธยาเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเมื่อกลางเดือนกันยาที่ผ่านมาและตอนนี้อยู่ระหว่างการทำยุทธศาสตร์การเลือกตั้งครั้งต่อไปภายในพรรคพลังประชารัฐกำลังเตรียมการคัดสรรตัวผู้สมัครส.ส.โดยเลขาธิการพรรคร้อยเอกธรรมนัสกับแกนนำในกลุ่มได้จัดทำโพเพื่อประเมินความนิยมของส.ส.แต่ละภาคนะส.ส.ของพรรคในแต่ละภาคมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐแต่ละพื้นที่บางแห่งด้วยนะให้เข้ามาดำเนินการเขาไปบอกว่าหน่วยงานไหนนะหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานความมั่นคง อันนี้รายงานข่าวนะฮะค่ะค่ะทั้งนี้แกนนำในกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสให้น้ำหนักกับพื้นที่กทม.และภาคใต้เป็นพิเศษเนื่องจากมองว่าส.ส.ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับเลือกมาเพราะกระแสของพลเอกประยุทธ์ ไม่ใช่ได้เป็นส.ส.เพราะว่าฐานเสียงของตัวเองค่ะภาษาการเมืองเขาเรียกว่าเป็นดาวเคราะห์ไม่ใช่ดาวฤกษ์อ๋อไม่มีแสงในตัวเองเป็นดาวเคราะห์คือรับแสงสว่างจากพลเอกประยุทธ์เหมือนดวงจันทร์น่ะอ๋อไม่ใช่ดาวฤกษ์เป็นดวงอาทิตย์ที่มีแสงประกายเปล่งจากตัวเองค่ะอย่างเงี้ยนะกรณีดังกล่าวเนี่ยต่างจากส.ส.ในภาคเหนือภาคอีสานซึ่งเป็นส.ส.ในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสถูกมองว่าเป็นส.ส.นะมีฐานของตัวเองอ่ะค่ะนะแล้วไม่ได้พึ่งแต่กระแสพลเอกประยุทธ์พูดง่ายๆค่ะรายงานข่าวนี่แจ้งว่าผลโพลที่พรรคทำในพื้นที่ภาคใต้จากส.ส.พรรคทั้งหมด14คน
ปรากฏว่ามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพียง4คนค่ะอันนี้เขาระบุชื่อด้วยนะฮะค่ะอันนี้ขออนุญาตเอ่ยนามได้เพราะว่าเป็นข่าวดีผ่านเกณฑ์นะนายสัมพันธ์มะยูโซสสนราธิวาสค่ะนายวัชระนายชัยวัชระยาวอฮซันสสนราธิวาสนายวันชัยปริญญาสิริสสสงขลานายรงบุญสวยขวัญสสนครศรีธรรมราชนะในขณะเดียวกันรายงานข่าวในไทยโพสต์ยังบอกต่อไปอีกด้วยว่าสสหลายคนกลับไม่ทราบถึงการจัดทำโพลนี้เลยด้วยซ้ำนะไม่รู้ตัวแล้วก็สสที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่มีคำแนะนำใดๆที่จะเสริมจุดอ่อนที่จะไปเสริมจุดที่เคยเป็นจุดอ่อนเนี่ยการจัดจุดอ่อนเนี่ยจะได้ปรับปรุงตัวไงไม่รู้เลยเออเหมือนกับว่าเฮ้ยเหมือนกับโดนลักหลับหรือเปล่าอย่างนี้จบแล้วจบเลยแทนที่จะมาหวังดีต่อกันก็เฮ้ยตรงจุดอ่อนตรงนี้เอากำลังไปเสริมแนะนำสิเอาทรัพยากรไปช่วยใช่นะหรือถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องคาแรคเตอร์ส่วนตัวแนะนำยังไงหนึ่งสองสามสี่กลับไม่มีเลยเขาก็ตีความว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้เหมือนกับว่าจะเอาผลเนี่ยไปเด็ดหัวทีละคนไปตัดตอนทีละคนไปส่งลงสสไม่ส่งลงสสนี่คือการตีความของบางส่วนในพรรคมีรายงานข่าวเพิ่มเติมด้วยว่าสสบางคนที่ทราบความเคลื่อนไหวของแกนนำพรรคกลุ่มนี้ต่างตั้งข้อสังเกตถึงเจตนาที่แท้จริงของการทำโพค่ะรวมถึงความแม่นยำของการทำโพด้วยค่ะนะหนึ่งเจตนาคืออะไรถ้าเจตนาเพื่อติเพื่อก่อสะท้อนเพื่อแก้มันก็ต้องอีกแบบนึงอันนั้นก็จะดีหรือความแม่นยำถ้าเกิดว่าเป็นเจตนาแบบหลังคือถ้าไม่ผ่านทิ้งถ้าไม่ผ่านเคลียร์ถ้าไม่ผ่านกำจัดเอาคนอื่นเข้ามาหรือความแม่นยำถ้ามันไม่มีก็หมายความว่าเฮ้ยมันเชื่อได้แค่ไหนอ่ะ มีธงอยู่แล้วหรือเปล่าไปสำรวจจากไหนมาคุณประชาชนมีธงอยู่แล้วหรือเปล่านะเพื่อเด็ดหัวคนนี้ก็ไปอ้างผลโพนี้อันนี้คือข้อสงสัยนะฮะแล้วก็มีการสงสัยต่อไปว่าสสหลายคนเนี่ยไม่ใช่คนในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสนะที่ถูกประเมินว่าถูกอ้างว่าโพบอกว่าไม่ผ่านนี่นะนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตอีกด้วยว่าการทำโพนั้นจะถูกใช้เป็นเงื่อนไขกดดันให้สสมาขึ้นตรงกับกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสมากขึ้นแลกกับการถูกส่งตัวลงสมัครในครั้งต่อไปหรือไม่นะนี่อันนี้รายงานเพิ่มเติมในไทยโพสต์นะฮะค่ะทีนี้เนี่ยผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือตัวของร้อยเอกธรรมนัสเองเนี่ยท่านก็เป็นเลขาธิการพรรคค่ะเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังเป็นเลขาธิการพรรคอยู่เนี่ยก็มีความชอบธรรมที่จะดำเนินการได้ไงค่ะใช่ไหมอันนี้ก็ต้องแฟร์กับท่านแต่ว่าท่านนี่ก็บอกแล้วนะว่าไม่ได้มีเจตนาอื่นเป็นการสำรวจเป็นการเช็คดูเท่านั้นนะแต่ว่าหลังจากนี้ทำอะไรท่านก็ยังไม่บอกค่ะแต่เปิดประเด็นเดอะทรูธเนี่ยทีนี้นะที่กลายมาเป็นประเด็นเนี่ยใครหนุนบิ๊กตู่พลังประชารัฐแฉขาใหญ่ขู่ไม่ส่งลงสสเนี่ยแล้วก็มีตัวเป็นเงาอยู่นะฮะตัวเป็นเงาเนี่ยไม่รู้หมายถึงใครค่ะนะแต่ที่แน่ในภาพเนี่ยก็มีพลเอกประยุทธ์แล้วก็มีร้อยเอกธรรมนัสซึ่งก่อนหน้านี้มีกรณีก็คือถูกพลเอกประยุทธ์เนี่ยปรับออกจากครม.ใช่ค่ะหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาค่ะคงจำได้นะในเปิดประเด็นเดอะทรูธนี่เขาบอกว่าสสพลังประชารัฐชำแหละขาใหญ่พักบีบสสแรงหนุนบิ๊กตู่ไม่ให้ลงสมัครหรือไม่อ๋อคือบีบสสที่เป็นแรงหนุนพลเอกประยุทธ์ไม่ให้ลงสสเฮ้ยหนุนนักใช่ไหมหนุนลุงตู่ใช่ไหมไม่ให้ลงตัดกำลังใครขาใหญ่ไม่รู้ขาใหญ่ในรายงานนี้บอกครับว่าวันนี้22ตุลามีรายงานจากพรรคพลังประชารัฐมีการแจ้งว่าขณะนี้อยู่ในช่วงการทำยุทธศาสตร์พรรคเพื่อเตรียมตัวคนลงเลือกตั้งครั้งต่อไปค่ะนะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยนะฮะได้เปิดเผยว่าขณะนี้มีการเตรียมคัดสรรตัวผู้สมัครส.ส.ค่ะเตรียมนะเตรียมคัดสรรตัวผู้สมัครส.ส.ส่วนร้อยเอกธรรมนัสได้จัดทำโพเพื่อประเมินความนิยมนะแล้วก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่กทม.กับภาคใต้รายงานเหมือนกันกับทางไทยโพสต์นะไปในทางเดียวกันแต่ที่เพิ่มเติมมาก็คือนะสสบางคนในพรรคไม่รู้เห็นถึงโพไม่เห็นเคยมีใครมาบอกให้ทราบว่ามีการจัดทำโพแล้วสสที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ได้รับคำแนะนำให้เสริมจุดแข็งลบจุดอ่อนสสบางคนยังตั้งข้อสงสัยด้วยว่าวัตถุประสงค์จริงของโพนี่คืออะไรวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้ออ้างไม่ส่งสสเจ้าของพื้นที่เดิมลงสมัครเลือกตั้งในนามพรรคครั้งต่อไปใช่หรือไม่อันนี้คือสสในพรรคที่เป็นแหล่งข่าวเขาเปิดเผยเขาสงสัยว่าเจตนาจริงคืออะไรเนื่องจากสสที่หลุดจำนวนมากเลยนะที่อ้างว่าหลุดโดยโพนี่นะ
ม่ใช่คนในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสแล้วสุดท้ายบ้างก็มองว่าโพดังกล่าวทำออกมาเพื่อบีบสสที่อยู่นอกกลุ่มให้เข้าร่วมกลุ่มหากต้องการลงสมัครในนามพรรคครั้งต่อไปใช่หรือไม่อ๋อถ้าดูจากเงื่อนไขมันก็คิดได้แหละนะแต่ว่าอุ้ยถ้าทำแบบนี้มันก็มันใช่มันเป็นการบริหารจัดการที่ดีหรือเปล่าเพราะเขาเคยพูดไงไอ้ห้อยไอ้โหนเออเกือบลืมไปแล้วนะใช่ไหมคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของร้อยเอกธรรมนัสเองท่านเคยพูดไงเคยพูดแล้วก็เลยยิ่งทำให้สสในพรรคเนี่ยอาจจะคิดไปอย่างนั้นได้ใช่เดี๋ยวลองดูนะว่าตอนนั้นพูดว่ายังไงฮะตอนนั้นนะค่ะผมบอกได้เลยพรรคพลังประชารัฐถ้าผมยังเป็นแกนนำนะครับสสที่ไอ้ห้อยหวยทั้งหลายไม่ได้ลงหรอกสมัยหน้าเห็นไหมจริงนี่คือประโยคสุดท้ายตอนที่พูดเมื่อเดือนกันยาค่ะนะที่ตอนที่มีกรณีอ่ะค่ะแล้วเป็นเหมือนบัตรฮุกเลยไงค่ะปล่อยปุ๊บเข้ามุมเลยใช่ทิ้งหมัดแล้วเข้ามุมเลยนะ มันเลยเป็นประเด็นที่เอ้ยจำเลยอ่ะมันก็คิดได้ไอ้ห้อยไอ้โหนเหรอค่ะในยะของท่านคืออะไรอาจจะหมายความว่าคนที่ไม่มีผลงานโมแต่ห้อยแต่โหนก็เลยไม่มีคะแนนนิยมอันนั้นก็คิดได้นะอันนี้มองอีกด้านหนึ่งนะค่ะหรืออีกทางหนึ่งคนที่หนุนลุงตู่ค่ะแล้วจริงๆแล้วเขาก็มีผลงานเพราะประชาชนบางส่วนก็ชอบลุงตู่ค่ะแล้วเขาก็หนุนลุงตู่แล้วเกิดบอกว่าอันนั้นเป็นให้โอ้โหแล้วไม่ส่งลงค่ะมันก็ไม่สะท้อนความจริงใช่ไหมใช่มันมองได้สองทางค่ะนะเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าในพลังประชารัฐเขาจะแก้เรื่องนี้กันยังไงค่ะแล้ว